นี่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียปัจจุบันเมื่อความมืดย่างกรายเข้ามาบรรยากาศก็เป็นใจให้กับสัตว์กินคนคนในหมู่บ้านตื่นกลัวเพราะมีเด็กหายตัวไปและพวกชาวบ้านก็หาเด็กหญิงคนดังกล่าวไม่พบพาวายเป็นพื้นที่เขตชานเมืองที่อยู่รอบเมืองมุมไบในวันที่9ตุลาคม2546เด็กชายอายุ4ขวบชื่ออมรบันสังกำลังเล่นสนุกอยู่ข้างบ้านกับเพื่อนที่ชื่อพรียางปราฐานตอนนั้นเป็นเวลาทุ่มครึ่งดาวตัวหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ขย้ำที่คอเด็กอมรพยายามป้องกันตัวเองนะคะที่ท้องและหน้าอกของเขามีรอยเล็บของเสือดาวแสดงให้เห็นว่าอมรพยายามต่อสู้กับเสือดาวตัวนั้นนะคะอมรบันสันกลายเป็นเหยื่อที่เพิ่มจำนวนในรายชื่อที่สูงขึ้นทุกวันในปีที่ผ่านมาเสือดาวเข้าทำร้ายในเขตชานเมืองมุมไบเพิ่มขึ้นในเวลาแค่2เดือนมีผู้เสียชีวิตถึง20รายเ